สวัสดีตอนบ่ายวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำขนมอีกแล้วแต่วันนี้จะเป็นขนมครีมเราได้ไปดูสูตรมาแล้วซึ่งเราคิดว่าน่าจะต้องรอดเพราะว่าเราต้องทำตามสูตรอย่างเคร่งครัดซึ่งวันนี้เราจะทำช็อกโกแลตเค้กไร้แป้งใช่จ้าใช่เนื้อฝาดด้วยเป็นช็อกโกแลตเค้กไร้แป้งเนื้อฝาดนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาลองทำครั้งแรกกับสูตรที่เราไปเจอมาใน Instagramซึ่งเราก็เลยอยากลองทำขนมอันนี้ก็จะไปอยู่ใน The Return of ครัวคุณตานะคะทุกคนใช่แล้วเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าซึ่งเราก็ได้จดสูตรมาแล้วจะมีบานาน่านะคะเราจะใช้กล้วยเราจะไม่มีแป้งแล้วเราจะไม่มีแป้งนะคะเราจะใช้กล้วยเขาบอกว่าจะถ้าที่ดีก็จะเป็นกล้วยที่จะงอมๆหน่อยก็จะดีมากเพราะมันก็จะหวานใช่ไหมคะแล้วก็เนยถั่ว1ถ้วยตวงแต่รู้สึกว่ามันเยอะมากเราก็เลยลดสูตรไปครึ่งนึง1ถ้วยตวงเท่ากับ125กรัมเราแบ่งครึ่งมันก็จะได้มัน 62.5 มันจะออกเป๊ะๆเนาะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองแล้วก็ผงคาคาวหรือผงโกโก้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงฟูครึ่ง1ช้อนชาครึ่งช้อนชานะจ๊ะเริ่มจากเราปอกเปลือกกล้วยก่อนง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเบาๆกุบกิบก่อนหลังจากนั้นเขาก็บอกให้เราอ่ะยีกล้วยก็คือบดกล้วยนั่นเองก็คือทำในนี้คือกล้วยนะคะ1ลูกพอเราลดสูตรจริงๆแล้วอ่ะมัน2ลูกแต่เราอ่ะลองก่อนเราต้องลองก่อนเพราะเกิดถ้าเกิดว่าทำเยอะแล้วไม่อร่อยมันเสียของเนาะมันต้องมีเครื่องอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันไม่มีอ่ะเนาะเราไม่มีไปหาซื้อตอนนี้ก็ร้านไหนก็ปิดหมดแล้วเชฟล้างมือยังล้างเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนทำอะไรต้องล้างมือก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ต้องทำกล้วยให้มันเละๆไปก่อนนะจ๊ะใช่แล้วอ่ะเราก็เริ่มได้แล้วแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าให้ใส่ไข่ไก่และ other ingredients นะคะหลังจากใส่กล้วยลงไปแล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองนั่นเองค่ะอ่ะต่อมาเราใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองแล้วจ๊ะเย้หลังจากนั้นเราก็ใส่ another ingredients ลงไปเลยแต่ว่าเราขออนุญาตในการตีก่อนค่อยๆตีไปทีละอันก่อนเนาะนี่เราใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วนะคะกับกล้วยหอมมีดนะไหนมีดไหนคือมีดนี่หรอนี่ไม่ใช่มีดทุกคนนี่ไม่ใช่มีดแต่นี่มันคือไม้พายไม่ใช่ไม้พายด้วยเพื่อนไม่ใช่มีดค่ะทุกคนต้องไม่ใช่มีดจ้า ทุกคนไม่ใช่มีดทุกคนมันไม่ใช่มีดมันเป็นลายหินอ่อนเฉยๆเนาะไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่มีดทุกคนหลังจากที่เราคนแล้วนะคะเราก็ใส่เนยถั่วนะคะหรือเรียกว่าพีนัทบัตเตอร์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันดีนะเนยถั่วแต่กินมากก็อ้วนก็จริงแต่ว่ามันก็อ้วนน้อยกว่าพวกช็อกโกแลตจี้ไวทาน่าหรือว่านมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเนยถั่วคือมันทำมาจากถั่วอย่างเดียวเลยน้ำมันจากถั่วไม่ได้ใช้เนยใช้อะไรเลยเขาบอกว่ามันก็เฮลตี้กว่านะแต่ว่าไม่ได้ให้กินในปริมาณที่เยอะอะไรก็ไม่เฮลตี้ทั้งนั้นแหละเนาะเหนียวขึ้นมาทันทีต้องดูว่าน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ใช่แต่อันนี้ก็คือน้ำตาลน้อยมากน้ำตาล1กรัมเราก็เริ่มผสมแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ผงโกโก้หรือว่าผงคาคาแบบไม่หวานนะคะว้าวดูโซน่ากินมากๆเลยแล้วไม่ได้ใช้น้ำตาลเลยนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีน้ำตาลจากเนยถั่วแล้วก็น้ำตาลจากกล้วยอยู่แล้วมันกล้วยมันมีความหวานอยู่แล้วเนาะเฮ้ยดูน่ากินมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันก่อนหน้านี้หนูขออนุญาตนะคะขออนุญาตไปวอร์มเตาอบแป๊บนึงนะคะวอร์มไปก่อนสัก5นาทีเนาะแล้วก็เราจะเข้าเตาอบนะคะที่1ไฟ170ถึง180องศาบนล่างอบประมาณ20ถึง25นาทีคนคือกลิ่นดีมากขออนุญาตโชว์ให้ดูไม่ธรรมดาอ่ะไม่มีแป้งแต่ว่าก็ไม่ได้ถั่วเนาะก็คาร์บก็มีคาร์บอยู่ดีเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่แม่พิมพ์ใดๆก็ได้ที่มีไม่รู้ว่าแม่พิมพ์มันใหญ่เป็นไปหรือเปล่าแม่วันนี้เราทำคนเดียวโดยที่ไม่มีผู้ช่วยไม่มีหมอนี้ไม่มีน้องไม่มีใครก็ตามด้านหลังจากนั้นขออนุญาตนะคะเอาเข้าเครื่องอบนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งก็คือดูดิเฮ้ยเฮ้ยดูดีจังเลยค่ะทุกคนดูว้าวไม่ธรรมดาฮะแล้วว้า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 ว
looks everyone it's so good หนูจะจานไม่สวยทำยังไงดีทุกคนมันดีอ่ะมันดื้ออ่ะ everybody มันดื้อมันแบบว่ามันดื้ออ่ะทุกคนลองมาทำดูกันได้นะคะรสชาติมันก็เป็นรสชาติอธิบายไม่ถูกเรากลับขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะคะทุกคนไป